ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เราคงต้องมาตามกันต่อแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เรื่องของกำนันนกนะคะที่มีเหตุยิงกันที่บ้านของกำนันนกเนี่ยแหละค่ะซึ่งตัวของคนที่เป็นมือปืนเนี่ยก็คือหน่องท่าผาท้าความไปเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมตัวของกำนันนกเองเนี่ยมามอบตัวแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นการยุยงส่งเสริมไม่ได้เป็นการบงการแต่ว่าทางตำรวจก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อแต่ก็เป็นสิทธิ์ของตัวของผู้ต้องหานะคะตัวของหน่องท่าผาด้วยแล้วก็ตัวของกำนันนกเองนะคะที่เขาจะต้องมีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เรื่องของเรื่องการมามอบตัวของกำนันนกมาแค่คนเดียวค่ะคนที่ยิงเนี่ยไม่ได้มาคนที่ยิงก็คือหน่องปรากฏว่าหนีไปคุณผู้ชมไปอยู่ที่กาญจนบุรีซึ่งตัวของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการบอกไว้แต่แรกว่าถ้าหากว่าตัวของนายหน่องมีการขัดขืนให้จัดการขั้นเด็ดขาดสรุปแล้วก็คืออย่างที่คุณผู้ชมทราบดีมือปืนถูกตำรวจวิสามันแล้วนะคะที่อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากที่ตัวของนายหน่องเนี่ยมีการต่อสู้ขัดขืนยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่นำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มนะคะส่วนอย่างที่บอกว่ากำนันนกที่เข้ามอบตัวไปก่อนหน้านี้ก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามเจ้าตัวยังคงยืนการทุกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะซึ่งสำหรับทางด้านพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามท่านบอกนะคะว่าเบื้องต้นทนายความไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันเนื่องจากว่าเคยยื่นขอประกันตัวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมแล้วนะคะแต่ว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งกำนันนกยังสามารถใช้สิทธิ์ขอประกันตัวในชั้นศาลได้โดยในวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาเวลา 9:00 นถึง 10:00 นพร้อมทั้งจะเรียกพยานในพื้นที่มาสอบเพิ่มเติมรวมไปถึงตำรวจทั้งหมด21นายนะคะที่อยู่ในงานเลี้ยงด้วยโดยก็จะเทียบเคียงกับสำนวนคดีของทางสภ.เมืองนครปฐมที่ได้มีการสอบสวนไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กท่านก็พูดถึงคดีนี้นะคะว่ามีความคืบหน้าไปมากพอสมควรพยานหลักฐานนิ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็เหลือว่าจะต้องไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมหากว่าได้เวลาเกิดเหตุที่ชัดเจนแล้วก็จะไล่เรียงเหตุการณ์ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้านรวมถึงมีการสอบปากคำไปถึงแม่บ้านนะคะสอบปากคำเจ้าของร้านโต๊ะจีนแล้วก็พนักงานโต๊ะจีนทั้งหมดแล้วด้วยค่ะก็ต้องสอบปากคำทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะส่วนวันพรุ่งนี้9กันยายนจะมีการสอบปากคำตำรวจประมาณ25นายแล้วก็บุคคลภายนอกอีก 6-7 คนค่ะซึ่งจากการซักถามตำรวจในที่เกิดเหตุบางส่วนเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าให้ข้อมูลไม่ตรงกันนี่แหละค่ะพี่ภูก็เลยเดี๋ยวจะต้องมีการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแล้วก็ DNA ทั้งหมดและเชื่อว่าเดี๋ยวความจริงจะต้องปรากฏในอีกไม่ช้าอย่างแน่นอนบิ๊กโจ๊กย้ำด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าการเหิมเกริมมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยหนุนหลังคอยให้การช่วยเหลือหากผู้การแล้วก็ผู้กำกับในพื้นที่มีความเข้มแข็งมากพอเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะลงไปกำกับคดีนี้ด้วยตนเองซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ล้างบางเครือข่ายกำนันนกทั้งหมดเพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็เคยได้ยินชื่อเสียงนี้มานานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปฟังบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ในบางช่วงบางตอนค่ะส่วนพวกนี้10โมงนะครับก็จะสอบในส่วนตำรวจทั้งหมดนะ20กว่านายนะน่าจะมาเกินกว่า21นายวันนี้กำลังพิสูจน์ตัวอยู่นะครับนะน่าจะมีมาถึง25นายนะครับแล้วก็ในส่วนของคนภายนอกอีกส่วนหนึ่งประมาณ 6-7 นายคดีนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับก็ต้องเรียกว่าคดีนี้พยานหลักฐานมันนิ่งเนื่องจากตัวบุคคลมาเห็นชัดเจนแล้วนะครับแต่ที่ต้องไล่ไปให้ได้ก็คือ1การทำลายที่เกิดเหตุการทำลายพยานหลักฐานนะมีใครร่วมด้วยนะครับตำรวจเกี่ยวข้องไหมนะครับใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนอำนวยความสะดวกนะครับใครเป็นต้นคิดนะครับอันนี้ต้องหาความจริงมาให้ปรากฏคำว่าผู้มีอิทธิพลนะฮะผมต้องเรียกว่าถ้าผู้การผู้กับเข้มแข็งนะเรื่องนี้ไม่มีเกิดนะครับนะถ้าตำรวจไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเจ้าที่รัฐไม่ลงมาร่วมเข้าด้วยเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่มีเกิดนะครับเดี๋ยวจะไล่จากกำนันนกนะครับไปถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกำนันนกทั้งหมดแล้วจะค้นทั้งหมดนะวันนี้ถือโอกาสต้องล้างบางเสียทีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับก็จะไม่ได้หยุดอยู่คดีนี้สำหรับคดีนี้ทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ท่านก็บอกค่ะว่าจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะคุณผู้ชมก็คือคดีก่อเหตุยิงซึ่งมีการโอนคดีให้กับกองปราบดูแลนะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็วิ่งเต้นคดีไม่ได้
ส่วนที่2จะเป็นคดีวิสามันมือปืนค่ะซึ่งสำหรับส่วนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภาค7และคดีที่3อยู่ในส่วนของตำรวจนครปฐมเกี่ยวกับเรื่องการกระทำผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา157นะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในนั้นหลายนายแต่อย่างที่บอกกันไปว่าไม่ได้มีใครติดตามตัวคนร้ายหรือจับตัวคนร้ายในตอนนั้นเลยมันก็เลยอาจจะไปเข้าสู่มาตรา157ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย20กว่านายที่ว่านี้โดนสอบอย่างแน่นอนนะคะก็ต้องมาตามกันต่อแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนี่ที่ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเน้นย้ำไว้เรื่องของอิทธิพลในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการกวาดล้างอย่างเข้มงวดแล้วด้วย